ายพีรพลถาวรสุภเจริญเข้าเรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี2520จบปริญญาโทที่คณะรัฐศาสตร์ด้านการบริหารจัดการสาธารณะจากสถาบันเดียวกันนายพีรพลเข้ารับราชการตั้งแต่ปี2524เคยดำรงตำแหน่งสำคัญที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขตั้งแต่ตำแหน่งเลขานุการกรมผู้อำนวยการสำนักแผนงานรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคมในปี2558ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบกตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2561นายพีรพลถาวรสุภเจริญศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ปี2562